หนึ่งสองสามดูดิเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยดูดิสวัสดีครับผมเคนโจโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎข้อที่3ของไอแซคนิวตันเดี๋ยวจำกันได้มั้ยครับว่ามีอะไรบ้างไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมทบทวนให้กฎข้อที่3กล่าวไว้ว่าทุกๆแรงกิริยานะครับจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากันเสมอในทิศตรงกันข้ามนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเขาพูดว่า every action has an equal amount of reactionหมายถึงว่าทุกๆแรงที่เรากระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีแรงสะท้อนกลับมาหาเราในทิศตรงกันข้ามเสมอนะครับเอางี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆดูนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเอานิ้วดันเสาไฟไปทางขวามือเห็นไหมเสาไฟก็จะเอียงไปทางขวามือตามแรงดันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเสาไฟเนี่ยก็มีแรงดันนิ้วผมกลับมาในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งคือด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมดันไปก็จะมีแรงดันกลับมาเสมอหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมบนโต๊ะผมมีแครอทกับเขียงแล้วก็มีมีดแล้วก็มีกระดาษด้วยนะวันนี้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทดสอบกฎข้อที่3นี้นะครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีดเนี่ยนะความคมของมีดนะครับสามารถตัดกระดาษได้ง่ายมากดูนะถ้าสมมติว่าผมเอากระดาษนะครับแล้วผมพับครึ่งนี่นะพับครึ่งนะครับแล้วผมเอามีดตัดผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับกระดาษก็จะขาดใช่ไหมเห็นได้อย่างนี้อันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูมีดอีกเล่มนึงนะครับดูเล่มนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับผมไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะครับเห็นไหมแครอทสามารถหั่นได้ง่ายๆนะครับถ้าผมเอามีดอันใหญ่ดูนะง่ายมากนะครับเนี่ยหั่นง่ายมากสามารถหั่นได้เลยแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมเอากระดาษพับครึ่งนะครับกระดาษใบเดิมเมื่อกี้แล้วผมเอามีดใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วหั่นคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับลองคิดดูก่อนนะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูมีดเล่มเดียวกันกระดาษเดียวกันนะครับดูนะ1 2 3ดูนี่เห็นไหมเนี่ยกระดาษไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยดูมันเปียกนิดหน่อยแต่ว่ากระดาษไม่ขาดมองเห็นไหมเนี่ยผมไม่สามารถเอานิ้วแย่เข้าไปได้เดี๋ยวผมจะเปียกเป็นมีดอันใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะตัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับหนึ่งสองสามดูดิเห็นไหมเนี่ยมันไม่ขาดเลยเห็นไหมครับมองเห็นไหมเนี่ยกระดาษมันยังเป็นรอยติดกันอยู่แต่ว่ามันเปียกชื้นๆจากแครอทเฉยๆนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยดูดิเห็นไหมกระดาษไม่ได้ขาดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกระดาษมันจะเปียกน้ำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ขาดอ้าวแต่ดึงขาดเพราะว่ากระดาษมันเปียกแล้วเป็นไปได้ยังไงครับทำไมกระดาษมันถึงไม่ขาดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วมีดนะครับมันมี2ด้านด้านหนึ่งคมกับด้านหนึ่งเนี่ยที่ทู่ภาษาอังกฤษนะครับคำว่าคมเนี่ยใช้คำว่า sharp sharp แต่คำว่าทู่นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า dull dull d u l l นะครับ d u l l ว่า dullเวลาเราใช้มีดออกแรงตัดของเนี่ยมันจะมีแรงกดนะครับลงมาบริเวณที่ใบมีดกดลงไปที่แครอทนะครับทำให้แครอทมันขาดขณะที่เราออกแรงกดนะครับแครอทเองนะครับก็มีแรงดันสะท้อนมีดกลับขึ้นมาเช่นกันแต่ทีนี้นะครับเวลาผมใช้กระดาษเนี่ยแล้วใช้มีดนะครับตัดกระดาษอีกด้านหนึ่งเนี่ยดูนะครับแรงดันของมีดเนี่ยก็ยังมีแรงออกแรงเหมือนเดิมแต่แรงดันด้านตรงกันข้ามเพราะว่ามันไม่มีแรงอะไรดันสะท้อนกลับมานะครับทำให้กระดาษเนี่ยขาดได้อย่างง่ายดายนะครับแต่พอเวลาเราเอากระดาษนะครับมาขั้นกลางระหว่างใบมีดกับแครอทนะครับทำให้กระดาษตอนนี้ทำหน้าที่ไม่ได้เป็นตัวที่สะท้อนแรงพลังงานกลับมาที่ใบมีดนะครับแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมามันก็คือแครอททำให้กระดาษเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของใบมีดนะครับทำให้การตัดเนี่ยกระดาษจึงไม่ขาดนะครับแล้วสิ่งที่ขาดมันก็คือแครอทแทนนั่นเองอย่าลืมนะครับเอาไปลองเล่นกันดูผมว่ามันเป็นการทดลองที่ง่ายมากแต่ว่าต้องตัดอย่างระมัดระวังระวังนิ้วตัวเองด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องเคสจบโจเอาไว้ถ้าวันหน้าผมเจอการทดลองอะไรที่น่าสนใจจะเอามาทดลองอีกอย่าลืมนะครับการทดลองทำให้เราฉลาดขึ้นพยายามทดลองกันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฮะอะไรนะทู่กับทื่ออ๋อๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่พูดไปมีดไม่คมนะครับเรียกว่าทื่อทู่ no no ไม่ใช่ทื่อ no ไม่ใช่ทู่ทื่อนะครับเรียกว่าทื่อมีดไม่คมเรียกว่าทื่อไม่ใช่ทู่นะพูดแล้วจำสับสนแล้วเดี๋ยวแล้วทู่แปลว่าอะไร